มันแค่วายร้ายสำหรับ The Real Nadeth Concert นะคะถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเกิดมาจากไหนก็ต้องบอกว่าเกิดมาจากตัว Nadeth เองนั่นแหละเขาเป็นคนที่มีความฝันเขามีความฝันในการร้องเพลงอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักดนตรีอยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองพี่ชอดเองก็ฝันอยากจะทำคอนเสิร์ตให้กับน้องคนนี้สักครั้งหนึ่งซึ่งพอความฝันของคน2คนมาเจอกันมันก็เลยเกิดเป็นที่มาของ The Real Nadeth Concert ครั้งนี้เวลาเราอยู่ตรงนี้เราจะเห็นคนเยอะนะคะที่มีความฝันแต่ว่ามักจะมีข้อแม้แต่ในการทำงานร่วมกับณเดชน์พี่เห็นอันนึงคือเขาเป็นคนที่พอเขาอยากจะไปตรงไหนแล้วเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจในการทำทุกอย่างให้ไปให้ถึงจุดที่เขาต้องการให้ได้ซึ่งพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยนอกเหนือไปจากความสามารถที่เราเห็นแล้วความตั้งใจมันเป็นประเด็นสำคัญมากๆอีกเรื่องนึงซึ่งณเดชน์มีพร้อมจริงๆในทุกด้าน